สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยแก่บ้านจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูหมูตุ๋นหรือว่าหมูอบซอสมะเขือเทศนะคะไปชมกันเลยค่ะอันนี้เราใช้หม้ออัดแรงดันนะคะในการทำในการปรุงอาหารครั้งนี้เพราะว่าเขาจะได้เปื่อยไวอะค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเติมน้ำมันนะคะลงไปในหม้อแล้วก็นำกระเทียมสับค่ะนำกระเทียมสับใส่หม้อเติมผักสำเร็จรูปนะคะลงไปในหม้อเลยค่ะนำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะจากนั้นก็เติมเนื้อสัตว์ที่หั่นเป็นชิ้นนะคะตามชอบเลยที่พี่ทำนี่พี่ใช้หมูชิ้น1กิโลกรัมนะคะเติมไวน์ขาวนะคะเพิ่มความหอมด้วยเครื่องเทศค่ะด้วยพริกไทยดำนะคะเติมเกลือป่นเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติเติมซอสมะเขือเทศค่ะต่อไปก็ตั้งไฟอ่อนๆไว้นะคะเดี๋ยวพอเวลาเขาได้ทีแล้วเขาก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีเสียงนะ
จะใช้เวลาน้อยกว่าใช้หม้อปกตินะแถมเนื้อที่อบออกมาแล้วมันจะนุ่มมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ